สวัสดีค่ะพี่ปิ่งในวงการเชฟปิ่งนะครับสุริเข็มแก้วครับก็เป็น Executive Shop ของร้านอาหารเซียโร่ครับอยู่ตรงไหนคะร้านเซียโร่อยู่ตรง BTS พระขนงครับก็จะเป็นตึกสูงๆที่อยู่ตรงบริเวณ BTS พระขนงครับค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาสอบถามมาสัมภาษณ์เชฟปิ่งนะคะครับเอาข้อแรกเลยละกันเหมือนพี่ปิงมีเรียกพี่ปิงได้ใช่ไหมครับพี่ปิงมีเหมือนมีอะไรที่เหมือนกับพัฒนาตัวเองในสาขาอาชีพนี้ค่ะในสาขาอาชีพของพี่คืออาหารเนาะคือในสายอาหารนะครับต้องบอกก่อนว่าในสายอาหารเนี่ยมันไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งคืออาหารเนี่ยมันพัฒนาตลอดจากอาหารที่เป็นโอสไตล์มันก็กลับมาเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นเสร็จก็เป็นอินโนเวทีฟอินโนเวชันแล้วมันก็กลับมาเป็นโมเดิร์นหรือโอสไตล์อีกซึ่งมันจะพัฒนาตลอดครับโดยที่เทรนทุกปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดซึ่งในสายเนี่ยครับเชฟทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้กับมันตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบเทคนิคแล้วก็การตกแต่งจานแล้วก็รวมไปถึงการคุมคนนะครับในสายเชฟเนี่ยคืออย่างพี่เนี่ยเป็นระดับแมเนจเมนต์ของที่นี่นะครับซึ่งเราจะต้องบริหารคนต้องบริหารทั้งคนวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนของอาหารด้วยซึ่งมันคือการเรียนรู้ตลอดและการพัฒนาตัวเองตลอดครับงั้นข้อ2เลยนะคะคิดยังไงเกี่ยวพี่พิงเห็นว่าการสื่อสารน่ะมีความสำคัญกับสายอาชีพเชฟนะคะจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีความสำคัญกับทุกสายอาชีพครับเพราะว่าการสื่อสารมันคือการพูดคุยกับคนการเข้าถึงคนมันไปถึงทั้งแบบจริงๆการสื่อสารมันโคถึง HR ด้วยเนาะถึงตัวบุคคลด้วยอย่างพี่เนี่ยพี่จะต้องโคกับทุกส่วนไม่ว่าจะจัดซื้อ HR marketing หรือจะเป็นในส่วนของแบบของด้านนอกที่ไม่ใช่ในบริษัทของเราอาจจะเป็นการพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยมันคือการสื่อสารเท่านั้นครับแล้วสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดของคนทำงานสายนี้คือแทบจะทุกสายอะไรจริงๆแล้วคือการสื่อสารเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่คุยกันถ้าไม่คุยกันมันคือปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างที่พี่เจอครับทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องของร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาไม่คุยกันเนี่ยคือปัญหาของการสื่อสารละประมาณนี้ครับโอเคค่ะงั้นข้อ3นะคะคืออยากทราบว่าอะไรพี่ปิงคิดว่าอะไรที่ทำให้พี่ปิงประสบความสำเร็จเหมือนตอนนี้อะค่ะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะ เรียกว่ามาในจุดที่ไกลกว่าคนอื่นมากกว่าคือสิ่งนึงที่พี่ยึดเลยนะคือเหมือนข้อแรกครับการพัฒนาตัวเองสองคืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็สิ่งที่พี่ยึดอีกอันนึงคือการเหมือนกับความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ในโลกเนี้ยครับในเมืองไทยต้องบอกว่าเมืองไทยอ่ะเมืองไทยยังมีระบบของผู้ใหญ่ผู้น้อยเราก็ต้องใหญ่ให้ถูกที่เล็กให้ถูกที่มันนี่ครับแล้วมาข้อที่4นะคะพี่ปิงมีวิธีการจัดการปัญหายังไงกับลูกค้าบ้างคะจริงๆเรื่องปัญหาของลูกค้าเนี่ยปัญหาของลูกค้าครับต้องบอกเลยว่าร้อยคนก็ร้อยปัญหาเรียกว่าร้อยปัญหาจริงๆเราแค่ต้องใจเย็นแล้วก็เข้าใจลูกค้า มากกว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจตัวเองอีกเพราะว่าเหมือนอารมณ์ณตอนนั้นลูกค้าที่เวลาลูกค้ามีปัญหาเนี่ยเขามีอารมณ์ละสองเขามีความต้องการที่เขาบางทีเขาอาจจะไม่บอกเราหรือจะบอกเรามาถ้าบอกเรามาเราแค่ทำตามไปแต่ถ้าไม่บอกมาเราก็ต้องถาม
จนกว่าเขาอยากจะได้อะไรก็แก้ปัญหาให้เขาค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะจากประสบการณ์ของพี่ปิงอะค่ะมีคำแนะนำอะไรให้คนอื่นไหมคะที่อยากสนใจทำงานในด้านนี้อะค่ะในสายอาชีพนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับพี่คิดว่าในสายอาชีพเนี้ยครับความอดทนความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญเพราะชีวิตพี่ที่พี่เดินทางมาเนี่ยตั้งแต่จบรู้สึกว่าจะ3ปีหรือ4ปีนะครับที่จบมาแล้วก็กระโดดมาเป็น Xshape เลยความมุ่งมั่นสำคัญครับแล้วก็ความอดทนซึ่งสายอาชีพเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เป็นตัวแปรกับตัวเองไม่ว่าจะแรงกดดันจากลูกน้องแรงกดดันจากเจ้านายแรงกดดันจากสังคมถ้าเราไม่แข็งจริงเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ณตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากครับร้านอาหารทุกร้านย่อมที่จะงัดของดีออกมาสู้กันอยู่ที่เราเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วอย่างพี่เนี่ยพี่เป็นเอ็กเชฟที่อายุน้อยที่สุดเนาะพี่เป็นเอ็กเชฟตั้งแต่อยู่ที่25แล้วด้วยความที่อายุน้อยเนี่ยเรายิ่งต้องวางตัวให้ดีแล้วเรายิ่งต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วซึ่งมันเป็นอีกอันนึงที่น้องๆ อาจจะต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันในรุ่นเดียวกันเพราะอย่างพี่เนี่ยเวลาเรียนสมัยเรียนครับสมัยเรียนต้องบอกก่อนว่าพี่จะเรียกว่าเด่นก็ไม่ได้แต่พี่แค่ทำมากกว่าคนอื่นเวลาเราทำมากกว่าคนอื่นหรือเวลาเราทำมากกว่าคนอื่นนะครับเราจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นตอนเรียนพี่แข่งทำอาหารเยอะมาก3ปีพี่กวาดมา30 40เหรียญถ้วยเกือบ10ใบที่อยู่ทั้งโรงแรมอยู่ทั้งวิทยาลัยและได้แชมป์เกือบทุกสนามในประเทศไทยซึ่งมันทำให้พี่เจอคนเยอะแยะมากมายมันเป็นอีกส่วนนึงที่เรารู้สึกเราได้มากกว่าเรื่องคอนดิชันเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วเราเร็วกว่าเรื่องการทำอาหารมันถึงเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้พี่เป็นเอ็กเชฟได้เร็วขนาดนี้ครับประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ